สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนใครที่เข้ามาแล้วข้าพเจ้ารบกวนกดไลค์กดแชร์รัว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 เลยนะครับทุกๆคนบอกได้เพียงคำเดียวว่าภารกิจคืนนี้เป็นภารกิจรอบเซอร์เวย์แต่ไม่เหมือนภารกิจรอบเซอร์เวย์ทั่วๆไปจะมีความแตกต่างเยี่ยงไรติดตามได้ในอีกไม่กี่อึดใจกรวดน้ำให้กูด้วยกรวดน้ำให้กูหน่อยกรวดน้ำให้กูด้วยกรวดน้ำให้กูหน่อยใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยไหนทีมคนสู้ผีอยู่ไหมเอ่ยขอกำลังใจกดหนึ่งรัวรัวเลยพร้อมหรือยังทีมคนเตะผีทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กายพร้อมใจพร้อมขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจขลังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจกวดน้ำให้กูหน่อยพร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันเลยนับเขาดาวไปพร้อมๆกันหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นช่างหัวแม่งมันแต่ที่รู้ๆคนต้องชนะผีพร้อมกันหรือยังเตรียมตัวนับเขาดาวถอยหลังไปพร้อมกับข้าพเจ้าก็อดดาก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจาย10 9 8 7 6 5 4
3 2 1สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับที่น่ารักทุกๆคนครับผมสวัสดีสวีดัสนะครับนะวันนี้บอกได้เลยว่าข้าพเจ้าก็อดดากอนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับมาทำอะไรหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ก๊อตวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถึงวันเสาร์ซะหน่อยแล้วมาทำอะไรมาไลฟ์สดเหรอไหนเมื่อตอนเย็นมีใครได้ดูภารกิจรอบเซอร์เวย์ของบ้านผีกินคน16ศพบ้างเอ่ยนะครับเป็นบ้านผีกินคนที่บอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะคงไม่มีบ้านหลังไหนกินได้มากเท่านี้แล้วนะครับอ้ออยากจะรู้จริงๆเลยว่าผีแล้วก็บ้านมันเกี่ยวกันยังไงมันมีฟันเหรอมันใช้อะไรย่อยอาหารแล้วมันมีเอนไซม์ไหมตรงนี้เดี๋ยวเราไปขายปริศนาไปพร้อมๆกันแต่วันนี้ตอนนี้เวลานี้มีอีกสถานที่หนึ่งที่บอกได้เลยนะครับว่าเด็ดสรตีเพราะประวัติความเป็นมาของมันนั้นไม่ได้หนีกับบ้านกินคน16ศพเลยอาจจะไม่เท่าแต่ก็ใกล้เคียงนะครับทุกๆคนเพราะสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้ใครก็ได้ดูให้ข้าพเจ้าหน่อยว่ากี่แชร์แล้วเอ่ยกี่แชร์แล้วครับทุกๆคนนะครับกี่แชร์แล้วเอ่ยกี่แชร์แล้วเอ่ย TikTok 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 มาแล้วนะครับตอนเย็นนะครับมีคนดูเยอะมากเลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ดุดันนะครับแล้วก็มีตำนานมากมายนะครับวันนี้พี่ก็จะมากินกับผีมาสำรวจเรื่องจำกลางนครปฐมหน่อยจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวต้องทำการขออนุญาตกันก่อนนะครับในส่วนนั้นแต่อย่าพึ่งนะครับเรามาคุยเรื่องของวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเพราะยังมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่เคลียร์และค้างคาใจนะครับสถานที่แห่งนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันคือสวนแต่ก่อนที่มันคือสวนล่ะคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรและมีประวัติความเป็นมายังไงมีใครอาศัยอยู่หรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันกับคำนำในคืนนี้นะครับทุกๆคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับนะสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นสวนก่อนที่จะได้มีการก่อสร้างบ้านขึ้นนะครับได้มีตำนานเรื่องเล่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเกี่ยวกับผู้มีวิชาอาคมตรงนี้นะครับไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้นะครับเอาเป็นว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนนะครับหรือคนที่มีคาถาหรือหมอผีนะครับหรือเทระฉานวิชาหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นเพราะประวัติในส่วนนี้บอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะกินไปน่าจะประมาณร่วม100ปีนะครับผมไปเลยแต่บอกได้เลยนะครับว่ากูก็เสียวหลังเหมือนกันนะเนี่ยนะครับร่วม100ปีเดิมทีนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นดินโล่งๆนะครับกินพื้นที่ไปบอกได้เลยว่าหลายไร่มากไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่ไร่นะครับน่าจะมีประมาณสัก 4-6 ไร่เพราะว่าข้าพเจ้าเองนะครับก็ยังเดินไปไม่ทั่วเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดนะครับบางอย่างเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นะครับโดยการที่ว่าก่อนที่จะมีการก่อสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นนะครับได้มีเหตุการณ์ประหลาดสะเทือนขวัญสยองเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้เป็นที่รกร้างลักษณะคล้ายๆกับป่าช้าแท้จริงแล้วใต้ดินอาจจะมีศพมากมายใครเล่าจะรู้
ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาไขปริศนาและคำตอบไปพร้อมๆกันแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องมีแต่ยังมีปริศนายังมีตำนานและยังมีคำถามอีกมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คำตอบของมันนั้นก็แล้วแต่ว่าคนเราจะชี้นำและเชื่อไปในทิศทางใดตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่ารับชมเพื่อความบันเทิงงดโลกสวยสดใสชมพูพิงกี้แดกขี้กลางทุ่งลาเวนเดอร์หวังว่าวันนี้คงจะไม่มีนะครับถ้ามีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับรบกวนช่วยเป็นตาหลังให้ข้าพเจ้าด้วยเพจนี้ไม่ใช่เพจผีทั่วไปนะครับเพราะกูไม่ได้อยากจะรู้ว่าผีมีจริงไหมกูไม่ได้อยากจะทะเลาะหรือกูไม่ได้อยากจะเถียงกับใครว่าผีมีจริงหรือผีไม่มีผีมีไม่มีช่างหัวแม่งมันนะครับมีก็ดีไม่มีก็ช่างนะครับแต่จุดประสงค์หลักคือทำขึ้นเพื่อให้ทุกๆคนเอาชนะความกลัวในสิ่งที่มันเรียกว่าผีตัวไหนก็ตามนะครับที่หลอกหลอนชาวบ้านสร้างความกลัวให้กับชาวบ้านแล้วเราก็งานนี้ก็อดดากอนไม่ขออยู่เฉยพร้อมกันหรือยังครับทุกๆคนนะครับบอกได้เพียงคำเดียวว่านี่คือภพภูมิของมนุษย์ผีทุกตัวไม่มีสิทธิ์ตราบใดที่ก็อดดากอนยังอยู่ผีทุกตัวก็หมดสิทธิ์ที่จะพังงาดนะครับสถานที่แห่งนี้มีผู้คนพบเห็นดวงวิญญาณของผีร้ายมาในลักษณะหลายๆรูปแบบนะครับหลายๆรูปแบบบ้างก็เห็นมีคนยืนบ้างก็เห็นมีเงาหลอกหลอนผู้คนบ้างก็เห็นมีเหมือนลักษณะเป็นร่างแต่ไม่ใช่คนลอยไปลอยมาบ้างก็ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทบ้างก็ได้ยินเสียงร้องไห้บ้างก็ได้ยินเสียงโอดโอยบ้างก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเปลี่ยนที่ทีตรงนี้มีมดบอกได้เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่รายการผีนะครับกูไม่ได้อยากจะมาหาผีถ้ากูหาเจอแล้วยังไงเงินเดือนกูก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสิ้นปีเจ้านายกูก็ไม่ได้ให้โบนัสเพิ่มขึ้นเมียกูที่เลิกกับกูไปก็ไม่ได้กลับมามะเร็งที่กูเป็นก็ไม่หายอะไรต่อมีอะไรมันก็ไม่เกี่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้ที่ข้าพเจ้าจะทำได้ก็คือทำให้ทุกๆคนต่อสู้และเอาชนะกับความกลัวนะครับผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเสียเวลากับผู้เฮียแป๊บหนึ่งมีเลื้อนมาไหมเอ่ยมีไหมTikTok ไหนใครเกรียนใครเกรียนเอ่ยใครเกรียนใครเกรียนนะครับขอเวลาเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะครับบอกได้เลยนะครับพอมีไอ้ผู้เฮียนี่เข้ามาทีไรนะครับเสียเวลาเลยทุกๆคนเขาอุตส่าห์ตั้งใจดูนะกูจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะถ้ากูเพิกเฉยจากเฮีย1ตัวก็จะกลายเป็นเฮีย2ตัว2ตัวก็จะกลายเป็น3 4 5 6 7 8 9แล้วอะไรต่อวะนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะครับช่วยกันเป็นตาหลังให้ข้าพเจ้าด้วยโอเคมั้ยครับเรื่องทำให้ทุกๆคนเอาชนะความกลัวนะครับเรื่องทำให้ทุกๆคนต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเฮียอะไรก็ตามนะครับเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองแต่เรื่องของการเตะติงแตดอวตารแล้วแล้วก็ทุกๆคนช่วยเป็นตาหลังให้ข้าพเจ้าด้วยโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยแต่เอ้ยเดี๋ยวก่อนครับลืมไปยังเล่าไม่จบเลยนะครับยังเล่าไม่จบเลยนะครับผมนะหวังว่าคอมเมนต์ของเพจนี้นะครับจะไม่มีโลกสวยดราม่าชมพูพิงกี้แดกขี้ทุกวันแต่ถ้าให้ดีมาแดกขี้กูนะไอ้สัตว์นะครับจะไม่มีนะครับผมและเพจนี้ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับบอกได้เลยว่าเพจนี้ไม่มีดราม่ามีแต่ดาเมจนะครับสายเตะผีเตะความกลัวผีดีๆเราไม่ยุ่งนะครับเราเคารพนะแต่ผีเหี้ยๆผีที่หลอกหลอนชาวบ้านแล้วก็
จอกูแน่นอนนะครับเจอกูแน่นอนครับอ่ะนะครับหลังจากที่มีการนะครับผมสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นรกเหมือนป่าช้าไปแล้วนะครับก็ได้มีผู้คนนะครับได้ทำการสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นกลางสถานที่แห่งนี้ที่เต็มไปด้วยตำนานความเฮี้ยนหลอนสยองมากมายเจ้าของบ้านสมัยหนึ่งนั่นเองนะครับได้ครอบครองบ้านหลังนี้นะครับเดิมทีนะครับได้ครอบครองบ้านหลังนี้แต่ลักษณะเขาเหมือนเอาบ้านหลังนี้มาใช้อะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ข้าพเจ้าไม่รู้และไม่แน่ชัดแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือหลังจากนั้นได้มีผู้คนนะครับซื้อบ้านหลังนี้มานะครับซื้อบ้านหลังนี้มาแล้วยังไงเอ่ยนะครับรู้ไหมครับผมซื้อบ้านหลังนี้มาและตั้งแต่ที่คุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆนะครับเขาซื้อบ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่ถูกๆซื้อด้วยราคาหลายล้านบาทนะครับซึ่งเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากบอกได้เลยนะครับว่าบ้านหลังใหญ่ที่ต่างจังหวัดขนาดนี้นะครับต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการสร้างแต่เพราะอะไรเจ้าของบ้านจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่ในบ้านเพราะอะไรผีถึงทำการยึดบ้านเพราะอะไรที่ทุกๆคนที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้จึงไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้เพราะอะไรที่ทำให้ชาวบ้านในระแวกนี้จนถึงทุกวันนี้วันนี้นาทีนี้ก็ยังคงมีผู้พบเห็นกันอยู่แม้กระทั่งเมื่อวานก็ตามนะครับวันนี้ข้าพเจ้าจะขอเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะเป็นคุณไสยศาสตร์ศาสตร์มนต์ดำลึกลับต่างๆที่มองไม่เห็นเหี้ยอะไรก็ตามนะครับบอกได้เลยวันนี้ทุกอย่างต้องจบไม่มีพาร์ท2นะครับวันนี้ต้องไม่มีพาร์ท2วันนี้ทุกอย่างต้องจบนะครับเพราะสงสารเจ้าของบ้านสงสารคุณลุงกับคุณป้านะครับที่ท่านเก็บเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับกว่าจะซื้อบ้านกว่าจะเก็บเงินได้หลายล้านบอกได้เลยนะครับว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับวันนี้เรามาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับแต่บอกหนึ่งอย่างนะครับว่าเพจนี้งดดราม่ามีแต่ดาเมจนะว่าไอ้สัตว์นะครับต่อยต่อยครับพี่ขอเชิญคุณป้ากับคุณพี่เขามาเลยเข้าไปข้างในเลยครับพี่ใช่ใช่ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรัว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 เลยนะครับผมนะครับป่ะนะครับกดไลค์กดแชร์รัว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 เลยครับกี่แชร์แล้วเอ่ยใครก็ได้ดูให้หน่อยนะครับกี่แชร์แล้วเอ่ยโอ้ค่อยค่อยเดินนะครับคุณป้าครับนะครับเอ็นซีถือกล้องให้หน่อยคุณป้ากับคุณพี่เซนตรงนี้เหรอครับผมโฟกัสให้ดีนะโฟกัสโฟกัสให้ดีนะครับตอนอื่นก็ต้องก็ต้องสวัสดีนะครับคุณป้ากับคุณพี่ก่อนนะครับส่องไฟหน่อยป้าสวัสดีครับคุณพี่เสียด้านหน้าได้เป็นแบบครับช่วยฟังไฟสว่างไปบ้างหรือได้อยู่ได้อยู่อันนี้แหละได้อยู่นะได้ครับผมก็นี่นะครับคือคุณป้านะครับแล้วก็คุณพี่ผู้ที่ซื้อนะครับบ้านหลังนี้นะครับด้วยเงินจำนวนมากนะครับแต่ดันเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีบางสิ่งที่เราเรียกกันว่าผีหรือวิญญาณหรือสัมภเวสีอะไรก็ตามนะครับตรงนี้ช่างหัวมันนะครับแต่หลอกหลอนผู้คนนะครับแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเองนะครับและหลอกหลอนผู้คนในระแวกนี้นะครับหลอกหลอนผู้คนที่อยู่ในสวนแห่งนี้ด้วยสถานที่อย่างนี้นะครับคือสวนปลูกผลไม้อย่างหนึ่งนะครับแต่ข้าพเจ้าไม่ขอบอกว่ามันคือสวนอะไรนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวทุกๆคนจะหิวนะครับก็เดี๋ยวเรามาให้คุณป้านะครับลองระบายนะครับถึงความรู้สึกนะครับที่อึดอัดแล้วก็เก็บไว้อยู่ในใจนะครับว่าความรู้สึกแท้จริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมครับคุณป้าครับครับคุณป้าครับคุณป้าซื้อบ้านหลังนี้มาด้วยราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณป้า
3ล้านกว่านะครับบอกได้เลยนะครับว่าผมอาจจะเก็บเงินทั้งชีวิตนะครับก็ยังได้ไม่ถึง3ล้านกว่าด้วย3ล้านใช่ไหมครับประมาณ3ล้านคนลุกคนลุกแล้วคุณป้าคนลุกแล้วนะครับโหป้าผมคนลุกเหมือนกันเลยครับแต่อยู่ไม่ได้แต่อยู่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับคุณป้าโคนบอยขี่ผ่านแล้วก็เห็นคนมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นคนยืนข้างบนทั้งที่ในบ้านไม่มีคนใช่ไหมครับไม่มีไม่มีคนครับแต่บางคนเข้ามาอยู่มานอนก็ต้องอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้ร้อนออกร้อนแล้วก็ออกเลยใช่ไหมครับบางคนจะมาเราถามว่าทำไมอยู่ไม่ได้เขาบอกว่ามีคนมากวนเขามีคนมากวนเขาไม่ได้กลัวเพียงแต่มันกวนทั้งคืนต้องทำงานพรุ่งนี้มันเพียเขาบอกบางทีมากระตุกขามาอะไรเงี้ยนอนห้องกลางก็คืออันนั้นก็คือไม่ใช่คนก็คือผีดีๆนั่นเองใช่ไหมครับใช่ใช่นี่แหละเขาจะบอกเราว่ามีคนมากวนแค่นั้นบอกขึ้นไปสวดมนต์จนเขาบอกจะอยู่ขึ้นไปสวดมนต์แล้วสวดมนต์มานั้นสวดมนต์นั้นตอนกลางคืนแล้วเอาไม่อยู่แล้วเขาตื่นเช้ามาเขาไปบอกเลยว่าเขาไม่เอาไม่อยู่กลับดีกว่าขนาดสวดมนต์ยังเอาไม่อยู่เลยล่ะครับเขาบอกสวดมนต์เอาไม่อยู่เลยเขากลับเขาบอกมันบอกว่ามันเป็นยังไงหนูถามว่ามันเป็นยังไงเหรอพี่เขาบอกมันเป็นแบบว่าเหมือนเดินลากผมอะเหมือนเส้นผมนะถ้าเป็นคนก็คือเป็นเหมือนเส้นผมลากกวาดเนี่ยแสดงว่าผมมันต้องยาวมากเลยลากพื้นเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ขนลุกเหรอครับพี่คุณป้าขนลุกไหมครับขนลุกครับตอนนี้คุณป้าขนลุกแล้วนะครับนะครับก็แสดงว่ามีเรื่องราวเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเรานั่งคุยกันยาวมากนะครับถ้าจะให้เล่าบอกได้เลยนะครับว่า2ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณป้าและคุณพี่นะครับแล้วก็แฟนของคุณพี่แล้วก็ชาวบ้านในระแวกนี้ที่เขาเจอกับปริศนาทั้งหมดทั้งมวลนะครับในบริเวณที่แห่งนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับคุณป้ากับคุณพี่กลัวไหมครับผมกลัวใช่ไหมครับกลัวแล้วคุณป้าไม่เคยมองอ่ะไม่เคยมองเลยใช่ไหมครับขี่ผ่านไปเลยขี่ผ่านไปเลยขนาดเป็นบ้านของตัวเองใช่ไหมครับไม่มองเลยไม่เพราะบางทีขายของอยู่มีคนไปถามว่าพี่บ้านนั้นมีผีเหรอบ้านไหนบ้านสวนครับใครบอกเอาก็พูดกันว่าผีดุไม่ได้พูดไม่ได้ไปถามกันส่วนมากจะถามแบบนี้จริงๆเพราะว่าคุณพี่กับคุณป้านะครับมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับถัดไปแค่ไม่ถึง100เมตรนะครับแต่คุณป้าคุณพี่อึดอัดไหมครับถามจริงๆว่าเราแม่งต้องซื้อบ้านหลังละ3ล้านกว่าอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่สามารถที่จะแบบนอนเราต้องมากลัวกับอะไรไม่รู้อยู่ในบ้านนะครับพี่กลัวมันเก็บมะละกอยังเก็บไปได้เลยเหรอครับยืนเด้อฮะมองเงี้ยแอบมองคุณป้าเลยครับแอบมองบ้านก่อนเขาจะกล้าไม่เก็บแต่เก็บไม่เก็บดีเงี้ยอ๋อครับมันเหมือนคนเคยพูดอะเนาะเราก็กลัวเหมือนพูดกันมันเหมือนความรู้สึกของเราที่เป็นเจ้าของบ้านเราอึดอัดใช่ไหมครับนะครับวันนี้นะครับผมสัญญาเลยนะครับกับคุณพี่นะครับแล้วคุณป้านะครับว่าผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คืนต่อไปนะครับคุณป้ากับคุณพี่จะไม่ได้ยินเรื่องผีนะครับที่เกิดในสถานที่แห่งนี้อีกต่อไปนะครับผมรับประกันจะไม่เสียวสันหลังจะไม่เสียวจะไม่เสียวต่อไปเพราะว่าปิดไฟปุ๊บจะรีบเดินไปเลยนะจะไม่มองครับเพราะว่าคือบอกตรงๆเลยนะครับว่าสถานที่อย่างนี้นะครับไม่ใช่สถานที่แรกนะครับที่ผมไปทลายความกลัวไปทลายถึงพวกผีวิญญาณสัมภเวสีต่างๆนานาผมไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแล้วนะครับแล้วเท่าที่ไปมานะครับร้อยที่นะครับก็แต่ละคนฟีดแบ็กกลับมาก็คือไม่มีผีกลับมาอีกนะและวันนี้นะครับผมจะทำให้บ้านคุณป้าและคุณพี่ไม่มีเรื่องผีวิญญาณสัมภเวสีต่อไปนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไว้ใจผมได้เลยครับ ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจไม่คิดเล็กคิดน้อยนะตอนนี้ไม่มีธุรกิจไม่มีเงินสักบาทเดียวไม่มีการทำลายไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการซื้ออะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจในเมื่อผีมันล้ำเส้นคนก่อนงานนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับคุณป้าได้สบายใจขึ้นด้วยนะครับคุณพี่ด้วยนะครับหลังจากนี้ไปคุณป้ากับคุณพี่อาจจะทยอยขนของเข้ามาอยู่ได้เลยอันนี้ซื้อมานานหรือยังครับเห็นบ้านไหมบ้านลกลุงลังโอ้โหผมเห็นแล้วบ้านข้างในโคตรน่ากลัวเลยครับหลายปีแล้วเหรอครับหลายแล้วเนาะหลายปีกี่ปีได้ครับคุณป้าครับโอ้ยเจ็ดแปดปีได้ป่ะพี่แกตื้อน่ะแปดปีแต่ว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ไม่ได้ทุกคนครับ
ถ้าคุณนะครับถ้าเป็นคุณนะครับเก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงทั้งหมดในชีวิตบ้านคือวิมานของเราหลังละ3ล้านกว่าแต่8ปีไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้นะครับแม้กระทั่งส่งให้เพื่อนเข้ามาอยู่แล้วหรือญาตินะครับหรือคนรู้จักเข้ามาอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้เพราะเจอผีหลอกทุกวันเป็นคุณจะรู้สึกยังไงนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ยากนะครับแค่คุณโทรหาผมนะครับงานนี้เดี๋ยวผมจะไปหลอกคุณแทนนะครับผม คุณป้ากับคนที่สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นแยกพอพูดถึงเรื่องผีปุ๊บหนูนึกถึงที่นี่เลยเห็นหน้าพอพี่แฟนหนูพูดปุ๊บหนูนึกถึงพี่ปุ๊บหนูถึงได้เข้าไปทักเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะลองดูร้านเจ้าของบ้านที่เขาซื้อยังอยู่ไม่ได้เลยใช่ละครับเจ้าของเก่าใช่ป่ะเจ้าของเก่าคือผมรบกวนขอสอบถามข้อมูลเชิงลึกได้ไหมครับว่าครับว่าบ้านหลังนี้นะครับมีการซื้อมาแล้วกี่ทอดครับ2รอบนี้รอบที่3อ๋อนี่เป็นรอบที่3ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าปัญหาน่าจะไม่ได้เกิดจากรอบที่2นะครับเพราะรอบที่2เองก็อยู่ไม่ได้ปัญหาน่าจะเกิดจากที่ต้นตอคือรอบที่1นะครับเพราะฉะนั้นจับโจรต้องจับหัวหน้านะครับแสดงว่ารอบที่1นะครับน่าจะมีพวกนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับหรือว่าพวกวิชาอาคมหรือพวกอะไรบ้าๆบอๆพวกนี้สักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณป้าสบายใจได้เลยนะครับได้ๆโล่งๆดูครับสบายใจได้เลยผมการันตีเลยครับคนจะได้ผ่านไปผ่านมาก็จะได้นะขนาดเก็บไปนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยเก็บลำไยยังไม่ได้เลยขนาดสวนของตัวเองเก็บไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เนาะเก็บเพราะว่ามีผีดุหลังจากเก็บแล้วเดี๋ยวจะกลับไปป่วยก็ป่วยจริงๆนะป่วยจริงเหรอครับคุณป้าจริงป่วยจริงๆไม่ใช่แกเหรอครับไหนมีลำไยไหมคุณป้าแต่ยังหนูทำไมอ่ะไหนไหนลำไยวะขอต่อยสักลูกนึงได้ไหมครับคุณป้าเพราะว่าคนหนูมันจริงมันจริงงั้นถ้าวันนี้ถ้าตอนผมทำภารกิจอยู่ผมเผลอเด็ดลำไยคุณป้าไม่โกรธผมนะครับไม่โกรธได้เลยคุณป้าว่าอยู่แล้วสบายอะไรเงี้ยแบบโอ้ยว่ามันโล่งๆถ้าเข้ามาอยู่แล้วมันไม่ร้อนครับหลังจากคืนพรุ่งนี้นะครับแล้วเบอร์ผมนะครับน้องมีแล้วคุณพี่คุณป้ามีแล้วนะครับหลังจากคืนพรุ่งนี้ผมการันตีเลยว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปคุณป้าสามารถที่จะเดินรอบตัวบ้านได้เลยในเวลากลางคืนสามารถเด็ดใบกะเพรานะครับเป็นอะไรกับใบกะเพราก็ไม่ได้เดินไม่ได้หรอกเสียวหลังจากนี้ไม่ต้องกลัวแล้วคุณป้านะครับปั๊บเนี่ยไม่ใช่อ่ะเหรอครับกลัวโอ้โหไม่ไหวละฟังแล้วอึดอัดแทนคุณป้ามากๆเลยนะครับกับผีต่างๆนานาที่แม่งทำกับคนได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลุยเองคุณป้าคืนนี้ทุกอย่างจบนะครับขอบพระคุณมากคุณป้าขอบคุณครับคุณพี่ไว้ใจผมนะครับเชื่อใจเชื่อหัวไอ้เรืองครับเต็มเลยครับพี่อะไรกล้ามาเต็มแล้วคุณป้าเดินระวังล้มนะครับคุณป้าไม่เห็นอะไรเลยนะครับปืนเอาไฟตามคุณป้าหน่อยเอาไฟมานี่เป็นยังไงครับทุกๆคนนะครับทุกๆคนสิ่งที่ทุกๆคนเห็นสิ่งที่ทุกๆคนได้ยินผมบอกได้เพียงคำเดียวว่ามันคือเศษเสี้ยวนะครับเพราะผมนั่งคุยกับคุณป้ามาแล้วชั่วโมงกว่านะครับแต่ที่คุณได้ยินนะครับเพียงแค่5นาทีนะครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่ไม่กลัวคุณอาจจะมองว่าเรื่องนี้แม่งไอ้เหี้ยคนไร้สาระเลยสัตว์ปัญญาอ่อนบ้าบอกได้เพียงคำเดียวกูไม่ได้บ้าแค่กูกล้ามากกว่ามึงนะครับแต่สำหรับคนที่เขากลัวคุณเห็นไหมถ้าคุณป้าคนนี้เป็นแม่คุณถ้าคุณป้าคนนี้เป็นยายคุณแล้วต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เป็นคุณจะยอมหรือไม่แต่คุณป้าคนนี้ไม่ได้เป็นแม่ผมไม่ได้เป็นยายผมแต่ที่รู้ๆผมไม่ยอมนะครับนี่คือภพภูมิของมนุษย์ไม่ว่าผีทุกตัวก็หมดสิทธิ์นะครับนะหมดสิทธิ์เลยโดยเฉพาะการที่มึงจะต้องมาหลอกเจ้าของบ้านและเป็นบ้านของเขาเองแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาทำเหี้ยอะไรให้มึงฮะสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมึงเจอกูแป๊บนึงนะให้กูคุยกับน้องๆกูแป๊บนึงนะชาวบ้านแถวนี้เขาทำอะไรให้มึงไปหลอกเขาหลอกเยอะด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กอาจจะมีคนเล่าแค่1ช็อต2ช็อตแต่นี่ไม่ใช่เพราะผมสำรวจแล้วผมสอบถามชาวบ้านทุกหลัง20กว่าหลังที่ผมถามทุกๆคนเจอกับเหตุการณ์นี้หมดผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผีเดี๋ยวก่อนนะครับนี่คือการขอขมาของข้าพเจ้า
ก็อดดากอนมังกรสู้ผีนะก่อนที่เราจะทำภารกิจทั้งหมดทั้งมวลขอขมาแป๊บหนึ่งนะครับนะไม่ได้ถ้าไม่ขอขมามันเดี๋ยวแม่มาหักคอกูไอสัตว์เลยนะเดี๋ยวกูตายนะครับนะผีวิญญาณสัมภเวสีที่มาหลอกคนในบ้านหลังนี้มาแดกเยี่ยวกูเลยสัตว์เสียงอะไรวะไม่รู้ว่ะพี่ต่อยเสียงอะไรวะไม่รู้พี่ปืนออกไปตั้งนานแล้วนะมาเร็วและถ้าสูงนะเยี่ยวกูจะบอกให้นะเพราะว่ากูแดกผีอย่างมึงเป็นอาหารไงขอทำใจแป๊บนึงนะครับต่อยถือพี่แป๊บนึงได้พี่เพราะว่าตรงนี้ต้องให้คนช่วยถือได้เดี๋ยวพี่ถือเองก็ได้ว่ะมาหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ลุยเองดีกว่าโอเคมาผีเขาไม่ไปหลอกเขาจะอยู่ที่เดิมนะครับคุณจำคำนี้ไว้เพราะทุกที่ควันออกปากเพราะทุกที่ที่ผมไปทำไมผีมันถึงไปทุกที่เลยนะครับนะไม่มีที่ไหนที่ผมไปแล้วผีแม่งยังอยู่ที่เดิมผมบอกได้เลยเพราะถ้าผมทำไม่ได้อย่างที่ผมพูดนะผมไม่มานะครับผมขับรถตั้ง 4-500 กิโลเพื่อที่จะมาไขปริศนาในจุดนี้เพื่อที่จะมาทำให้ชาวบ้านเขาหายเดือดร้อนเจอกูแน่ไอ้สัตว์มานะผมบอกได้เพียงคำเดียวนะครับว่าผมไม่เหมือนคนอื่นที่คุณเคยเห็นแป๊บหนึ่งหาก่อนหาตำแหน่งพิกัดของศาลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหาพิกัดของศาลก่อนครับเอ๊ะทำไมกล้องขยับไม่ได้วะเล่นกูแล้วไอ้สัตว์แป๊บหนึ่งครับหาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเย้ yeah, ดีใจด้วยนะครับเจอแล้วตอนนี้นะครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วนี่มึงอย่าบอกนะว่ากูเฮ้ยเขี่ยให้เกือบลื่นโอ้ยเสียงงูครับตอนนี้เสียงงูนี่มึงอย่าบอกนะว่าสารแม่งอยู่บนต้นไม้ฮะนี่กูต้องปีนบันไดขึ้นไปเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมนะสารมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือศาลนะครับที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยหนึ่งครับผมบอกได้เลยว่ามันคือศาลอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆทำไมนะถ้ามีเทพเทวดาอยู่นะครับถ้ามีอย่างงู้นอย่างนี้อยู่ทำไมถึงปล่อยให้ผีมาหลอกคุณป้าได้นะครับไม่เข้าใจเลยนะครับนะโอ้ยเฮียแม่งมีแทงน้ำด้วยนั่นอะไรวะโอ้มีบ่อเก็บน้ำด้วยนะครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะครับเก่ามากเลยนะครับดูนะครับโอ้ทำไมขวดมันช่างอย่างนี้โอ้โหมีน้ำโคลอฟิลด้วยนะครับ ตอนนี้มีน้ำโคลอฟิลด้วยนะครับมีน้ำโคลอฟิลมานะครับเดี๋ยว
หลบตาก่อนหลบตาก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราเป็นหาว่าเราโฆษณาอีกนะครับดูจากสภาพขวดก็รู้แล้วนะครับว่ามันถูกทิ้งไว้นานแค่ไหนแล้วนะครับจริงๆน้ำสองขวดนี้นะครับคลอโรฟิลอย่างนี้นะครับน่าจะให้พวกติงแต่อวตารแดกนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าเพิ่งสังเกตครับทุกๆคนโอ้โหเหี้ยเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเลยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรขยุกขยุยเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแน่นสารไปหมดเลยนะครับโอ้จะอยู่กันยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วไงนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งต้นตอนะครับผมบอกได้คำเดียวนะครับว่านี่นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งต้นตอหรือเปล่าเพราะว่าเราให้บ้านมันอยู่หรือไม่นะครับนะมันถึงมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะครับแต่ที่รู้ๆแม่งไม่ใช่แค่ตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะยังมีปริศนาอีกหลายจุดนะครับที่รอการคลี่คลายนะครับยังมีปริศนาอีกหลายจุดมากกับสถานที่เหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับรอบเซอร์เวย์ของข้าพเจ้าในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ที่รู้ๆลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบเมื่อกี้ที่ทุกๆคนเห็นนะครับป่ารกลุงลังนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนมีแต่หัวนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าลักษณะคงจะไม่ใช่พวกดีๆแน่นอนนะครับถ้าไม่ผีก็ต้องเป็นไอ้เหี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ต้องไม่ใช่พวกเจ้าที่หรือว่าอะไรที่มันดีๆนะครับเพราะว่าหน้าตาไม่น่าจะใช่นะครับผมนะใช่ป่ะมันคือสารผีหรือเปล่าเอ่ยนะครับตรงนี้นะครับอยากให้ทุกๆคนช่วยกันพิจารณานิดนึงนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับอันนี้เราพูดถึงเคส by เคสอย่าดราม่าโลกสวยในสัตว์นะครับเพราะว่าสารดีๆก็มีบ้านข้าพเจ้าเองก็มีสารเช่นกันนะครับข้าพเจ้าก็ยังกราบไหว้นะครับแต่สำหรับบางสารตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับผมเพราะศรัทธาที่ไร้ซึ่งวิจารณญาณก็ไม่ต่างจากความงมงายนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับจัดไปนะครับสารผีต้องทำลายใครคิดว่าหน้าตาประหลาดประหลาดแบบนั้นนะครับมีแต่หัวเฮ้ยเอ้ยนะอยู่ในอะไรไม่รู้กองอะไรขยุกขยุยไม่รู้นะครับลักษณะเหมือนขนอุยเลยนะครับตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่านะมันดูน่ากลัวนะครับบอกได้เลยนะว่ามันต้องไม่ใช่เทวดาหรืออะไรแน่นอนนะครับตรงนี้ใครที่คิดว่ามันเป็นสารผีบ้างเอ่ยกดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนนะครับนะนะครับใครที่คิดว่าเป็นสารผีบ้างกดหนึ่งหน่อยนะครับกดหนึ่งหน่อยนะครับกดหนึ่งหน่อยครับลกแบบนี้เจ้าที่คงไม่มาอยู่แล้วถูกถ้ากูเป็นเจ้าที่กูก็ไม่อยู่เหมือนกันนะบอกได้เลยนะครับถ้ากูเป็นเจ้าที่กูไม่อยู่นะกูไปอยู่พารากอนไปเดินห้างนะไปอยู่โรงแรม5ดาวน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้นะครับนะลองอ่านคอมเมนต์ก่อนว่าใครเห็นด้วยกับข้าพเจ้าบ้างเอ่ยนะครับผมสารมังกรคอมโมโดกด2เออว่ะจริงๆแล้วอาจจะใช่นะจริงๆแล้วแท้จริงมันอาจจะเป็นสารของมังกรคอมโมโดก็ได้ใครจะรู้นะครับหรือไม่ก็สารของหมีแพนด้านะดูอีกเฮ้ยเหี้ยทุกๆคนครับสารแรกว่าแม่งหลอนแล้วนะครับอีกสารนึงแม่งหลอนกว่าอีกเอาไงดีวะเอาไงดีวะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตทางเจ้าของก่อนนะครับต๋อย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 ครับพี่ต๋อยลองถามคุณพี่กับคุณป้าเขาดูว่าตั้งแต่ซื้อบ้านหลังเนี้ยมาเนี่ยช่วงประมาณ 7-8 ปีเนี่ย
คยได้มาไหว้ที่ตรงศาลนี้บ้างหรือไม่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวให้คุณป้าตอบเลยนะพี่เรามาฟังเลยพร้อมๆกันนะครับประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งครับพี่เดือนหนึ่งสองครั้งเหรอใช่แต่ปีนี้ยังไม่ได้มางั้นก็คือปีนี้ไม่ได้มาเลยใช่ไหมไม่งั้นน้ำคงไม่เหลืองขนาดนี้ใช่ปะใช่ใช่และคุณป้าเคยเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างไหมเกี่ยวกับศาลเหรอพี่ใช่เกี่ยวกับความรกของมันและสิ่งที่อยู่ข้างในแท้จริงแล้วมันคือลักษณะยังไงไม่เคยสังเกตเลย6เดือนแล้วพี่เข้าใจแล้วครับงั้นต่อยบอกกับคุณป้านะว่าเราต้องใช้วิจารณญาณเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยการที่เราเนี่ยจะไหว้อะไรบางอย่างหรือการที่เราจะไหว้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันก่อนแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าลักษณะหน้าตาของมันน่าไหว้หรือเปล่านะโอเคครับคุณป้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นพี่อาจจะขออนุญาตนะครับคุณป้านะครับคุณป้าครับผมขออนุญาตนะครับว่าผมจะขอเอาสิ่งที่มันผมใช้คำว่าอัปมงคลแล้วกันนะครับออกจากศาลให้หมดเพื่อคราวหน้านะครับคุณป้าจะได้มากราบไหว้ตามความเชื่อนะครับอย่างต่อไปนะครับผมโอเคไหมครับคุณป้าโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวงานเก็บกวาดนะครับข้าพเจ้าก๊อดดากอนขออาศัยนะครับคุณป้าครับครับผมถ้ากูเป็นเจ้าที่กูก็ไม่อยู่เหมือนกันนะแป๊บนึงครับดูไอ้ตัวเหี้ยนี่ดินะทุกๆคนลองดูเด้อครับหน้าตามันน่าไหว้หรือเปล่าเนี่ยดูดิโอ้ว่าไงเราอีแพลวอีแพลวที่มึงยังเฝ้ารอกูอยู่ตรงนี้อีกเหรอเนี่ยแพลวเราเลิกกันนานแล้วนะแพลวทำไมเธอยังคงรอฉันอยู่ที่เดิมก็กูรอมึงกลับมาไงยังไงล่ะไอ้ก๊อดนะดูนะครับทุกๆคนดูนี่นะครับเฮียแป๊บนึงแสงน่าจะจ้าไปนะครับนะร่างกายมึงยังรักษาไม่ได้เลยนะแล้วอย่างนี้กูจะไปอธิษฐานอะไรจากมึงได้เนี่ยนะแพลวเอ้ยแพลวหลังจากนี้นะครับมึงกับกูต้องลาจากกันสักพักหนึ่งนะแพลวเอ้ยป้าเขากลัวมึงจะมีไม่มีกูไม่สนแต่ตอนนี้ป้าเขากลัวมึงแล้วนะแพลวมึงมานี่เลยนะมานี่อีแพลวยังอีกดื้อมึงนี่เด็ดแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอีแพลวแม่งดื้ออีแพลวแม่งดื้อนะครับนะอีแพลวมึงดื้อใช่ไหมอ่ะสักขีพยานกูเยอะนะครับมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือพิธีประหารอีแพลวนะครับนะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่มึงจะมารอกูนะประหารอีแพลวนะครับชอบเลยนะครับเฮ้ยก๊อดนี่เฮ้ยมึงจะฆ่ากูจริงๆเหรอก๊อดอยากกูจะเก็บมึงไว้ทำเหี้ยอะไรๆสัตว์นะในเมื่อมึงหลอกชาวบ้านมึงทำให้คนกลัวมึงจะมีไม่มีไม่รู้แต่ที่รู้มึงไม่มีจะดีกว่านะเพราะมึงมีมึงก็ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยสู้มึงไม่มีไปเลยดีกว่าอีแพ้วจัดแม่งสักหน่อยนะครับผมเออสารเวงวูตึ๊ด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 ต
มาร์กไหนดิมาร์กนี้นะมาร์กนี้นะครับอุ้ยเหี้ยสัตว์ยังไม่ทันปลาเลยมึงกรอบมากเลยอีแพ้วนะเอ้ามาร์กนี้นะครับนะเริ่มจากขามึงก่อนเลย1 2 3ไม่ดังว่ะไอ้เหี้ยหัวมันนะครับนี่คือหัวของอีแพ้วแต่ก่อนอื่นนะครับขอเก็บหัวไว้เล่นทีหลังหวังว่าทุกๆคนจะไม่โกรธนะครับแป๊บนึงขอหัวกูเล่นทีหลังก่อนอีแพ้วแข็งมากไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยแข็งครับข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะหักคอมันลงมาได้เพราะฉะนั้นมึงเจอมาตาของก๊อดดาก้อนเลยแล้วกันนะมาร์กนี้นะครับมาร์กนี้นะครับมาร์กนี้เลยนะครับ5 4 3 2หมดยังวะปากมึงยังอยู่วะกูหาปากมึงก่อนนะตัดบัวอย่าให้เหลือใจอ๋อใช่สิมันมีอีกนี่ว่าลืมครับลืมครับนอกจากไอ้แพ้วแล้วนะครับผมนะยังมีไอ้จ้อนอีกนะครับนะอุ๊ยเหี้ยไฟฉายก็อยู่ในกระเป๋าหลังดีๆหล่นได้ไงวะสัตว์ไอ้เหี้ยไฟฉายหล่นจากกางเกงครับดูดิครับหล่นเฉยเลยใครมาดึงเล่นเนี่ยใครดึงไฟฉายกูวะฮะอีแพ้วไม่จบไว้สัตว์ฮะไม่จบใช่ป่ะอ๋อเหลือไอ้จ้อนอีกนะครับนะเหลือไอ้จ้อนนะป่ะอีจ้อนสัตว์มึงเฝ้าสารนะไอ้จ้อนครับไอ้จ้อนอีกนะต่อไปนะครับคุณป้าเขาจะได้สักการะกราบไหว้นะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับผมนะจะได้ซื้อตัวใหม่ที่สวยๆมาแล้วทำพิธีกราบไหว้ได้อย่างถูกต้องนะครับนะมึงมานี่นะอุ้ยไอ้จอนไอ้จอนอุ้ยแน่นอุ้ยแน่นด้วยครับอุ้ยแน่นครับเอาไม่ออกเยี่ยนะวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครับทำไมมีเศษไม้แล้วมีเส้นผมด้วยครับมีเส้นผมคนด้วยครับแป๊บนึงใครไปยัดไว้วะเฮ้ยแป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่ใช่ธรรมดาแล้วอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเคสนี้ผมบอกได้เลยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับไอ้เหี้ยมีเส้นผมด้วยว่ะเอาแล้วไงสัตว์เขาบอกว่าที่นี่ของเขมรแรงเหรอแป๊บนึงนะครับไม่ต้องพังนะครับพังแล้วต้องมาสร้างใหม่ให้มันเสียตังค์นะครับหึใครมายัดไว้วะThank you.
แค่เฮียทุกคนครับแม่งมีเศษหญ้าแล้วก็เส้นผมงงเลยครับอันนี้งงจริงครับนะไอ้จอนอยู่นี่แล้วนะครับไอ้จอนอยู่นี่แล้วนะครับนะแป๊บนึงเดี๋ยวงงมากครับแป๊บนึงครับอุ๊ยจับได้ใครแกล้งวะงงครับงงครับแป๊บนึงนะพอจับต้นชนปลายออกแล้วครับต๋อยป้าเป้ต๋อยลองถามคุณป้าว่าเคยเห็นไอ้ข้างในสารเนี่ยมันมีของกระจุกกระจุกอยู่ข้างในนี่เคยเห็นป่ะป้าบอกว่าไม่เคยเห็นเลยครับพี่คุณป้าไม่เคยสังเกตใช่ป่ะไม่เคยสังเกตเลยครับไม่เคยสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับให้ทุกๆคนนะครับไปดูในศาลพระภูมิของตนให้เองตนเองให้ดีนะครับเพราะว่าบ้านคุณป้าไม่มีรั้วปิดหน้าบ้านนะครับตรงนี้เราไม่รู้นะครับว่าจะมีใครเอามาใส่ไว้หรือว่ามันถูกใส่อยู่แล้วครับนะครับคำถามมีอยู่2ข้อคือใครเอามาใส่ไว้และ2ก็คือหรือมันถูกใส่อยู่แล้วแต่พี่ก๊อตดูจากสภาพของมันแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามันเก่ามากนะครับมันน่าจะถูกเก็บไว้มันอยู่ในนี้มาหลายปีมากๆเลยนะครับเผลอๆแม่งเกิน10ปีด้วยมั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับต๋อยครับพี่ขอทูบ1ดอกดิโอเคพี่ขอเทียน1เล่มด้วยนะสัตว์จะงัดกับกูเหรอมึงมาเลยคูณใสไอ้สัตว์มากูชอบเลยนะมาจะคูณใสจะไสยศาสตร์จะเหี้ยอะไรก็ได้มาไฟแช็กด้วยนะจ้อยไอ้จ้อยใช่ป่ะไอ้จ้อยแป๊บนึงหัวร้อนไหมสัตว์อื้อหัวร้อนไหมจ้อยหัวร้อนเปล่าอุ้ยเหี้ยจ้อยหัวร้อนไอ้สัตว์หัวหายแล้วนะเอาต่อเลยนะครับต่อไปเป็นเบ้าตาข้างซ้ายเอาแล้วไอ้จ้อยเหลือครึ่งหน้าแล้วตอนนี้ทำยังไงดีโอ้ยจ้อยบอกไอ้สัตว์เอ้ยพอเถอะอย่าแกล้งกูเลยพอเถอะแต่ทำไมทีเวลาคนเขาบอกแล้วมึงไม่หยุดนะมึงมีไม่มีกูไม่สนแต่ที่รู้ตอนนี้คนเขากลัวมึงแล้วเพราะฉะนั้นถือว่ามึงซวยไปไอ้สัตว์เฮีย ทุกคนครับไอ้จ้อยหน้าหายครับเย็ดแค่ไอ้จ้อยหน้าหายไปไหนโอ้ยังไม่พอคุณใส่เหรอไอ้สัตว์ฮะไสยศาสตร์ไอ้เหี้ยฮะเดี๋ยวเจอมังกรกินหมี่กูพังมาเป็นพันตัวแล้วมาไอ้จ้อยมึงจะมาเล่นกับกูไอ้สัตว์แป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังทำผลงานประดิษฐ์อยู่นะครับของไมเคิลแอนเจโลนะครับแป๊บนึงนะครับมาสัตว์ไอ้จ้อยมึงทำให้ป้ากลัวนะมาลุ้นกันดูนะครับทุกๆคนว่าตอนนี้ไอ้จ้อยจะอยู่ในสภาพไหนให้ทายด้วยครับให้ทายว่าตอนนี้ไอ้จ้อยจะอยู่ในสภาพยังไงนะครับแน่นอนที่สุดต้องไม่มีใครตอบถูกแน่นอนนะครับเพราะ
อนนี้ไอ้จ้อยเฮ้ยเหี้ยหล่นหายเจ็ดแค่ไอ้สัตว์หายแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงไอ้สัตว์แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมาแล้วแค่หัวร้อนคงไม่พอนะครับตอนนี้ไอ้จ้อยนี่ไอ้จ้อยมันกลายเป็นหัวเหลี่ยมไปแล้วนะเป็นไงล่ะมึงเจอหมอจากเกาหลีลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมอย่างนี้ต้องให้มันไปหาหมอที่เกาหลีศัลยกรรมต่อเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้หน้ามึงเหลี่ยมแล้วไอ้สัตว์นะแล้วมึงจำไว้ด้วยนะฮะเข้ามาเลยนะแล้วมึงจำไว้ด้วยนะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงไอ้สัตว์นะนี่คือภพภูมิของมนุษย์มึงไม่เกี่ยวนะขอบใจมากต่อเนี่ยไฟแช็กต่อไฟแช็กมาเด้อหนึ่งสองสัตว์สัตว์มึงหลอกป้ากูเหรอฮะมึงหลอกชาวบ้านในซอยนี้เหรอไฟด้วยนะต่อยไฟด้วยอย่าเผาแม่งให้หมดเลยนะครับบอกตรงๆเลยโอเคพี่ไปละนะกูอยากเห็นหน้าไอ้คนทำเหลือเกินนะครับว่าทำเรื่องเหี้ยๆพวกนี้นะครับไปกันละมาบอกตรงๆเลยนะครับว่า 4-500 ที่ที่ข้าพเจ้าไปมานะครับส่วนมาก ข้าพเจ้าเจอแต่เรื่องอัปปีอย่างนี้ทั้งสิ้นนะครับเรื่องพวกสารผีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องพิธีกรรมความเชื่อของพวกเดรัจฉานวิชานะทำไมกูดึงดูดเรื่องพวกนี้เหลือเกินไม่เข้าใจหรือเป็นเพราะว่าคนอื่นเขาไม่กล้าเล่นแรงเหมือนกูนะกูไม่ใช่พวกที่ไปส่องไฟฉายตามบ้านล้างมึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์แป๊บนึงนะครับทุกๆคนงานนี้ไม่ได้แล้วครับตัดบัวอย่าให้เหลือใยนะครับจับโจรต้องจับหัวหน้าหลายๆคนมองว่ามันเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาไม่มีเหี้ยอะไรหรอกนะแต่ถ้าตุ๊กตาเหี้ยแบบนี้ถูกซ่อนอยู่ในหัวนอนของคุณถูกซ่อนอยู่ที่ใต้หมอนคุณผมถามคุณคำเดียวคุณยังจะบอกว่าไม่มีเหี้ยอะไรอยู่หรอกอีกไหมตอบผมหน่อยนะครับตอบผมหน่อยครับใครก็ได้ครับใครก็ได้ช่วยตอบผมหน่อยไม่ต้องเฮ้ยเอาแล้วไงสัตว์เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าพเจ้ามีคำถามอยู่หนึ่งข้อนะครับวันนี้ก่อนที่คุณจะนอนหากคุณเจอหัวไอ้จ้อยถูกซ่อนอยู่ในใต้หมอนคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะยังคงบอกว่ามันไม่มีเหี้ยอะไรหลอกอยู่อีกไหมผมถามคุณแค่คำเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าเพราะเพจนี้คือเพจดาเมจนะครับทำลายความกลัวให้สิ้นซากไม่ว่าความกลัวนั้นจะมีสาระหรือไม่มีสาระตอนนี้นะครับอยากให้ทุกๆคนเอาคำว่าวิจารณญาณไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนหลังจบไลฟ์เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันดูนะครับไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะไม่มีทางที่จะเอาชนะความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลได้เลยผมบอกได้คำเดียวครับมาสัตว์เศษฟางพร้อมซากผมใช่ไหมมึงเจอกูแน่มาแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับไปผุดไปเกิดเลยสัตว์นะทุกดวงวิญญาณที่ถูกจองจำฟังกูให้ดีไอ้สัตว์
ย่าซอเอ๋อมาที่นี่อีกนะไปไหนก็ไปไอ้เหี้ยไปหาคนที่เขาเอามึงมาใครเอามึงมามึงไปหาคนนั้นมึงหาแม่งไม่เจอมึงมาหากูก็ได้สัตว์มาเส้นผมเต็มไปหมดเลยครับมีทั้งผมสั้นผมยาวผมหยิกผมอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะครับคนอื่นเขาไม่กล้าเผากูจะเผาให้หมดเลยสัตว์กูต้องทนดูพฤติกรรมเหี้ยๆของพวกหมอผีไปอีกนานแค่ไหนใครจะหาว่ากูบ้าก็เรื่องของมันนะครับกูไม่สนนะครับป้าเขาซื้อบ้านมา3ล้านไอ้สัตว์มึงรู้ป่าวว่า3ล้านแม่งมีเงินแค่ไหนฮะมูลค่าแค่ไหนไอ้เหี้ยเล่นเหี้ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไอ้สัตว์ดมประจำครับไม่ต้องกลัวนะครับบอกได้เลยนะครับของเหี้ยๆพวกเนี้ยนะทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกครับไปหาต้นตอของพวกมึงนะไอ้สัตว์ห้ามดมเหรอครับหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบอกได้เลยแม่งเละนะในบ้านหลังนี้ผีทุกตัวพวกมึงฟังมีอยู่2ช้อยให้พวกมึงเลือกบอกก่อนเลยนะช้อยของกูมีแค่2ข้อไม่มี3 4 5 1มึงจะไปไกลส้นตีนหรือ2มึงจะอยู่กับมนุษย์อย่างสันติฮะอะไรนะข้อ1อ๋อได้ได้จัดให้สัตว์จัดให้นะเจอกันนะครับลุยระวังของจะเข้าตัวเลยครับทุกๆคนข้าพเจ้าพูดได้เพียงคำเดียวนะครับขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะไม่ว่าของอะไรก็ทำอะไรข้าพเจ้าไม่ได้จำไว้เลยครับนะไม่งั้นกูตายนานแล้วนะคุณรู้ไหมผมเคยทำอะไรมาแล้วมั่งผมพังศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่มาแล้วกี่ศาลไม่ใช่หลักสิบครับผมไม่ได้พังแค่ศาลพระภูมิธรรมดาเศษซากปูนข้างถนนนะครับโดยเฉพาะของเหี้ยแบบนี้นะครับที่ทำร้ายคนที่ทำให้มนุษย์ต้องเดือดร้อนกูไม่กลัวมึงเลยแม้แต่นิดเดียวจะบอกให้เช็คโปรไฟล์กูหน่อยนะถ้ามึงคิดว่าผีพวกนี้จะทำอะไรกูได้นะเช็คโปรไฟล์กูนิดนึงเฮ้ยเหี้ยไฟฉายหล่นเองอีกแล้วครับเอาแล้วไงสัตว์เอาแล้วไงมือซ้ายถือกล้องนะครับมือขวาถือไฟอยู่แต่ไฟฉายหล่นเองถึง2ครั้งไม่เลย3มันแน่สัตว์ต่อยบอกป้าด้วยนะถ้าพี่เตะนู่นเตะนี่บอกป้าไม่ต้องตกใจนะแต่ป้าคงชินอยู่
าจะมีงูอ่ะนะศรัทธาที่ไร้ซึ่งวิจารณญาณก็ไม่แตกต่างอะไรจากความงมงายนะครับตรงนี้นะครับตามตำนานของชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถึง70เขาเล่าว่าตรงนี้ในสมัยอดีตนะครับมีบางสิ่งบางอย่างคุมเครืออยู่นะครับวันนี้ข้าพเจ้าไม่สนว่าในอดีตแม่งจะคืออะไรนะไม่สนว่าอดีตจะมีประวัติความเป็นมามึงจะฝังเหี้ยอะไรไว้นะอีกกี่ศพจะมีผู้มีวิชาจะอะไรกูไม่สนทั้งสิ้นแต่วันนี้กูคุยเรื่องของวันนี้นะผีทุกตัวนะมึงอย่าให้กูเห็นนะไอ้สัตว์ข้างในบ้านนะครับคุณป้าบอกว่ามีเสาอยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับทำให้คนที่ไปหลับนอนกลัวนะครับบ้างก็บอกว่าจากผู้คนที่เคยมาอาศัยนะครับบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยทั้งที่ชายผู้นั้นนะครับเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยใจกล้ามากๆยังอยู่ไม่ได้นะครับยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะมีผีมากวนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าไอ้เสาเหี้ยนั่นทำอะไรได้มั่งนะครับผมแป๊บนึงหาก่อนแป๊บนึงนะครับโอ้ยกูเห็นองค์แล้วกูนึกถึงบ้านผีปอบเลยผีเหรอหลอกป้ากูเหรอกูจับแม่งทำปลาให้หมดเลยสัตว์ตรงท้ายตรงนี้นะครับมีคลองอยู่คลองหนึ่งด้วยนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะเดินไปทันไหมนะครับเอ๊ะทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติครับกูว่าแล้วแป๊บนึงนะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนะดูไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะปวดตานิดนึงนะตรงนี้ต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับต้นไม้ทุกต้นนะครับที่อยู่ในสวนนี้นะครับจะเป็นแบบนี้หมดนะครับสังเกตนะครับแต่มีต้นนึงไม่เหมือนชาวบ้านว่ะเฮ้ยยัดแค่ต้นไทรไอ้สัตว์มีต้นไทรได้ไงเอาแล้วมึงมีต้นไทรอยู่ต้นเดียวครับยังไงเนี่ยมึงยังไงแป๊บนึงนะครับไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเหตุไฉนจึงมีต้นไทรอยู่แค่ต้นเดียวเสียงเหี้ยอะไรวะผีวิญญาณสัมภเวสีเจอกูหน่อยสัตว์ไหนกระเป๋ตอนนี้กระเป๋สองคนกันคนอย่าให้ใครเข้ามาเด็ดขาดเลยนะโอเคเดี๋ยวมันอันตรายโอเคครับเหม็นมาก
เห็นไหมครับมีตัวเหี้ยอะไรตายป่าวะเหี้ยวิญญาณสัมภเวสีมันหลอกกูดิสัตว์มากเลยมีตัวเหี้ยอะไรตายเลยนะครับเหม็นว่ะเหม็นครับทุกๆคนครับแป๊บนึงนะครับเฮ้ยต่อยไอ้เหี้ยตรงนี้แม่งเหม็นชิบหายเลยว่ะเคยมีหมาถูกฝังป่ะลองให้ปืนไปถามป้าด้วยว่าเคยมีหมาถูกฝังไหมไม่มีพี่ไม่มีใช่ป่ะไม่มีครับงั้นบอกปืนหาจอบให้พี่อันหนึ่งเดี๋ยวต้องขุดโอเคพี่เดี๋ยวเข้าไปเพราะไม่งั้นนะครับเราก็ไม่รู้นะครับก็บอกแล้วว่าตัดบัวจะให้เหลือใยข้าพเจ้ารับปากทุกๆคนไว้แล้วนะครับว่าจะทำให้หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่มีเรื่องผีเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้เลยเดี๋ยวบอกปืนสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวจะค่อยเดินเข้ามาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวพี่จะเล่นแรงแล้ว20นาทีครับพี่โอเคครับใช่เดี๋ยวพี่เรียกอีกทีนึงได้แล้วพี่เดี๋ยวพี่เรียกอีกทีนึงโอเคพี่โลกสวยไอ้สัตว์เพจนี้ไม่เหมาะกับการดราม่านะครับเพจนี้ดาเมจล้วนๆนะหน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ได้มาหาผีนะเว้ยไม่ใช่ปลาสลิดนะครับจะตบมือ3ทีแล้วก็เรียกออกมาเชลฟี่หาเจอแล้วไงหาเจอแล้วเงินเดือนกูก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของข้าพเจ้ามีอยู่แค่อย่างเดียวคือทำให้ทุกๆคนเอาชนะความกลัวนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณพี่หรือทุกๆคนที่กำลังดูอยู่นะครับลุยต่อดีกว่าดูเลยครับบ้านหลังใหญ่มากนะครับบ้านหลังใหญ่มากครับ3ล้านกว่านะครับบ้านหลังใหญ่มากครับบอกได้เลยนะโหบ้านน่าอยู่ด้วยฮะผีวิญญาณสัมภเวสีทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่นี้ฟังนี่คือการขอเข้ามาของข้าพเจ้าห
อบที่5รอบที่5นะครับทุกๆคนพยานเราเยอะนะมึงทำกูได้แค่นี้ยังไงไอ้สัตว์แค่ดึงไฟฉายเนี่ยนะยัดแค่บ้าน3ล้านนะครับมีคนทำความสะอาดในเวลากลางวันนะครับบอกเลยนะครับว่าบ้าน3ล้านมีคนมาทำความสะอาดเวลากลางวันนะครับ2อาทิตย์1ครั้งนะครับแต่แม้กระทั่งคนทำความสะอาดในเวลากลางวันนะครับก็มักเจอกับเหตุการณ์ปกติเอ้ยเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับยังไม่กล้ามานะครับต้องเปลี่ยนคนทำความสะอาดอยู่เป็นประจำจนทำให้บ้านเกิดความทรุดโทรมไปนิดนึงนะครับนะคุณลุงคุณป้าครับแล้วก็พี่ๆเจ้าของบ้านทุกคนนะครับแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับคืนนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่าจะเป็นคืนสุดท้ายที่ทุกๆคนจะได้ยินเรื่องผีเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับไฟฉายหล่น5รอบนะครับเฮ้ยตู้แม่งได้ว่ะตู้แม่งฟิลได้เลยฮะใครอยู่ข้างบนน่ะเรียกอะไรไม่รู้ครับไปแล้วไปแล้วข้างบนประมาทเพียงก้าวเดียวอาจตายได้นะครับอ
ผีวิญญาณสัมภเวสีได้ยินเสียงกูไหมมึงกับกูมาเคลียร์กันเลยสัตว์ห้องนี้นะครับถ้าทุกคนดูเผินๆนะครับมันเป็นแค่ห้องธรรมดานะครับถ้าคุณมองเผินๆคุณมองว่าเป็นห้องธรรมดาแต่คุณรู้ไหมครับว่าแท้จริงแล้วในห้องนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผ้าผืนนี้นะครับมันอยู่กับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ตอนแรกเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือของใครแต่บอกได้เลยนะครับว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเขาบอกว่าห้ามแตะหลังจากนั้นเจ้าของบ้านที่สองเขาก็ไม่แตะเก่ามากจนมาถึงรุ่นที่สามจึงไม่มีใครกล้าแตะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขอพักแป๊บนึงครับผ้าสะกดวิญญาณทุกๆคนรู้ไหมครับพี่ก๊อฟจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับมันคือเรื่องจริงของห้องนี้ใครอยากจะฟังเรื่องนี้บ้างไหมกดหนึ่งเลยนะครับเพราะเรื่องนี้พี่ก๊อตไม่ได้เป็นคนพูดเองข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนเล่าเองและก็ไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านเป็นคนเล่าแต่ชาวบ้านในละแวกนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาทุกๆคนเป็นคนเล่าให้ฟังใครอยากฟังบ้างเอ่ยกดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนขอหนึ่งแบบล้วนๆๆๆๆๆๆเลยถ้าดูเผินๆทุกคนอาจจะเห็นว่านี่มันคือบ้านใหม่แต่คุณรู้ไหมว่า8ปีทำไมเจ้าของบ้านถึงไม่กล้าเข้ามาอยู่มันเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากมายถ้าดูเผินๆห้องนี้แม่งไม่มีอะไรแต่ชาวบ้านเขาเจอกันทุกคนนะครับถึงผีผู้หญิงผมยาวเดินลากผมถึงผีผู้ชายร่างใหญ่ตัวสูง2เมตรไม่ใส่เสื้อตัวคล้ำดำสนิทถึงวิญญาณเด็กลอยไปลอยมาและยังอีกหลายๆตัวหลายๆตนตรงนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนจึงเห็นแต่ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับบอกได้เลยว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดนะครับไม่ใช่เรื่องที่พี่ก๊อตแต่งขึ้นชาวบ้านเจอผีในบ้านหลังนี้จริงๆครับและชาวบ้านไม่ได้มโนด้วยตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังมีเรื่องราวที่ลึกลับบนโลกนี้อีกมากมายที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่คำตอบของมันนั้นคือแล้วแต่ว่ามนุษย์เราจะเชื่อไปในทิศทางใดแต่ในทิศทางของข้าพเจ้ากอดดาก้อนแล้วก็ข้าพเจ้าจะทำทุกๆอย่างให้คนเอาชนะความกลัวต่อให้จะอะไรก็ตามมีก็ดีไม่มีก็ช่างแม่งสัตว์
งนะครับหลายๆคนบอกว่ามันคือผ้าสะกดวิญญาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิญญาณจะถูกสะกดไว้ในผ้าได้ผ้าผืนนี้นะครับที่เจ้าของบ้านรุ่นที่หนึ่งบอกไว้ว่าห้ามแตะผ้าผืนนี้ที่เจ้าของบ้านรุ่นที่สองบอกไว้ว่าห้ามแตะและผ้าผืนนี้ที่เจ้าของบ้านรุ่นที่สามรุ่นปัจจุบันบอกไว้ว่าห้ามแตะนะวันนี้ไม่สนว่ามึงจะคือผ้าอะไรและกูไม่สนว่ามึงจะสะกดอะไรไว้ทั้งสิ้นแต่วันนี้ไปไกลสักปีมันต้องไม่ใช่ผ้าธรรมดาล้าวนิดๆ นะครับล้าวนิดๆแต่ก็สบายมากนะครับไอ้สัตว์มีดราม่าโลกสวยเหรอได้ยินว่าออกไปพี่ก๊อตขนาดรุ่นที่3ยังไม่กล้าสุดจริงเจอรุ่น4จัดการข้าพเจ้านี่แหละรุ่น4นะครับรุ่น4นะครับข้าพเจ้าขอเตือนไว้1อย่างนะครับว่าพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลของพี่ก๊อตนะครับมันดูเหมือนคนบ้าก็จริงแต่ไม่อยากให้ทุกคนทำตามนะครับไม่อยากให้ทุกคนทำตามและไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังมีอีกหลายจุดนะครับนะที่น่าสงสัยในสถานที่แห่งนี้ต่อยสแตนบายจอดยังแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอต่อยตอบวอนะครับอ๋อไอ้พวกเลื้อนอยากดังเหรอครับไอ้พวกเลื้อนอยากดังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับพวกนี้แม่งกากเกลื่อนครับนะมาตอนนี้กูอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับแน่จริงมึงพิมพ์มาตอนนี้นะไอ้สัตว์เฮ้ยทำไมไม่มีใครตอบวอกูเลยวะทุกๆคนครับข้าพเจ้าจะไม่บล็อกใครทั้งสิ้นนะครับแต่ทุกๆคนช่วยพี่ก๊อตหน่อยละกันนะรีพอร์ตได้ก็รีพอร์ตไปนะครับนะข้าพเจ้าไม่อยากจะยุ่งนะเดี๋ยวแม่งเสนียดติดมือครับโอเคผ้าผืนนี้ไม่ใช่ผ้าสามสีธรรมดาต่อยได้ยินวอยังตีแล้วที่เมื่อกี้มันขาดไปสแตนบายจอบยังสแตนบายแล้ว
ไอเด็กเลื้อนเอ้ยเหี้ยจูเล็กแป๊บนึงนะครับกดผิดแป๊บนึงคนอย่างนี้ไม่น่าจะอยู่ในสังคมได้อ่ะต่อครับอย่าไปใส่ใจครับทุกคนหยุดก่อนนะครับโฟกัสที่ภารกิจก่อนนะครับผมนะอย่าไปให้ความสำคัญกับพวกนี้นะครับนะจอบเป็นไงบ้างพร้อมพี่หลังจากนี้นะครับพี่ก๊อตลองขออยู่เงียบๆแป๊บหนึ่งขอวัดพลังใหม่นะถ้ามึงมีมันหลอกชาวบ้านมึงมาเจอกูตอนนี้กูให้เวลามึง10วินาทีนะไอ้ผีร้ายทุกๆตัวหลังจาก10วิถ้ามึงยังไม่มามึงอย่าอยู่เลยสัตว์นะครับบอกได้เลยทุกคนขอกำลังใจหน่อยนะครับเรามานับถอยหลังเอาชนะความกลัวไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าโอเคป่ะ Are you ready? Let's go 10 9 8 76 5มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะสี่สองนี่ใจคอมึงจะไม่มาเล่นกับกูจริงๆอ่ะไอ้ผีเจ้าที่กูรอมึงอยู่นะเวลาของมึงเหลือน้อยลงทุกทีแล้วหนึ่งจุดห้าหนึ่งศูนย์จุดห้าหมดเวลาลงข้างล่างกันดีกว่าครับมีอีกเยอะนะครับมีเยอะมีอีกหลายที่นะครับแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับเย็นวูบเลยครับเจ็ดแค่ไอ้สัตว์
นึงครับใครกระแทกประตูวะอาจจะเป็นลมนะครับอาจจะเป็นลมนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นลมอย่าเพิ่งตกใจนะครับนะอาจจะเป็นลมครับบางทีมันลมดูดนะครับลมดูดประตูหรือเปล่าช่างมันนะครับนะใครวะอาจจะเป็นลมพัดกิ่งไม้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้แวบๆนะครับนะอาจจะเป็นลมที่พัดกิ่งไม้ครับสนั่นเลยครับบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปวดฉี่เลยนะครับขอเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่านะเดี๋ยวข้างล่างดีกว่าจอบอยู่ไหนจอบเดี๋ยวแป๊บนึงตรงไหนแล้ววะกลิ่นมาอีกแล้วครับกลิ่นมาอีกแล้วครับทุกๆคนถอยปืนถ้าดูไลฟ์อยู่เดินเอาจอบให้พี่หน่อยแป๊บนึงกูข้องใจมากเลยกินแรงมากครับตรงเนี้ยครับได้เลยจอบมาแล้วนะครับปืน MC มาแล้วปืน MC แป๊บนึงมืดนิดนึงนะครับโอ้ยเหี้ยทำไมจอบแม่งน่ากลัวยังว่าปืนฮะกระเด็นขึ้นเขื่อนเลยพี่เก่ามากจอบนะถือให้พี่หน่อยเด้เพื่อนเถื่อนพี่หน่อยสวัสดีพี่ๆน้องๆกันสวัสดีครับฮะสวัสดีครับต่อให้กูแตกถ้าดูไลฟ์อยู่เอาไอ้นี่ด้วยเอาเดี๋ยวกันเดี๋ยวพี่เรียกเองแล้วกันเห็นว่าพี่ได้กลิ่นว่ะตายแน่เลยว่ะเหม็นเหมือนซากอะไรสักอย่างพี่หือเหี้ยเหี้ยฉุนแล้ววะไอ้ตัดเหม็นผ้าฮะเหม็นที่หายเลยหือดมดิโอ้โหพี่แค่นั้นก็ได้กลิ่นแล้วพี่ใกล้ๆนี่เลยดมเหม็นเหมือนกูเนี่ยเหม็นป่ะโอ้โหเหม็นเหมือนพี่ป่ะโอ้โหเหม็นดิพี่เอ็ดแค่ไอ้ตาเหมือนที่เฮียเลยเฮียจะอ้วกเลยพี่ผมคอเฮียแม่เข้าคอว่ะไอ้เฮียผมคอเลยสัตว์ไอ้มันเหม็นยังงี้วะพี่ไม่รู้ไอ้เฮียคนเหม็นเลยทำไมตอนอยู่ในห้องไม่เหม็นวะมาเจอกูโอ้โหนะไอ้สัตว์น
มามึงกับผ้ามึงกับหัวกูใครจะเหม็นเท่ากันมากูไม่ได้สระผมมา2เดือนแล้วด้วยมาตอนนี้มีที่ปิดจมูกเปล่าอ่ะมีพี่พี่ขออันนึงดิเอามาให้ปืนอันนึงด้วยแป๊บนึงสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อตด้วยนะครับผมไอสัตว์โคตรเหม็นเลยโหเหม็นมากเลยพี่ผีวิญญาณสัมภเวสีผีเจ้าที่ผีทุกตัวที่หลอกคนดิบโลดมันหลอกกูหน่อยเดี๋ยวรอผ้าปิดจมูกแป๊บนึงนะครับไม่งั้นกูหายใจไม่ออกตายแน่เลย ผมคอยังไม่เข้าคอว่ะพี่ดีนะกูไม่สบายเป็นไงบ้างบึกเลยฮะบึกเลยต่อยดูหน้าโอ้โหให้มันร้องนอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้นี่มีผ้านี่ผ้าพี่หน่อยเฮ้ยกูไม่ไหวเลยเหี้ยเหม็นที่ผายเลยปากหน่อยต่อยโอ้โหปากไม่เป็นไรแอนะไม่เป็นไรมันเขาบอกว่าเจ้าของบ้าน3รุ่นเขาฝากมารุ่น58 3รุ่นแล้วนี่อ่ะรุ่น4เฮ้ยโอ้โหโอ้โหสมกไกลโอ้โหร้องนอกมาผมร้องนอกอ่ะมาใช่ครับเหม็นมากครับโคตรเหม็นเลยฮะเยอะครับนึงเยอะไหมขมคอเลยครับผมเยอะเป็นเหม็นศพเลยหอมไหมวันนี้กูขอเป็นนารูโตะหน่อยไอ้สัตว คาชิคาโดชิชาชิชาเหมือนไหมมด XV3 นะครับตอนเด็กๆโคตรชอบดูเลยแปลงร่างนะครับแปลงร่างแล้วลุยโอ้ยหนักมากควงไม่ไหวโอ้หนักพี่หนักเหล็กทั้งดุ้นนะพี่ใช่ปิดอยู่พี่ยิ่งขุดยิ่งเหม็นว่ะจะเหม็นด้วยพี่จะอ้วกอ่ะพี่ยิ่งขุดยิ่งเหม็นป่ะแม่งตีขึ้นคอแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจะอ้วกเหม็นที่หายเลยยิ่งขุดยิ่งเหม็นจริงต้นไทรต้นไทรที่ทำให้คนชาวบ้านเขากลัวแถวนี้นะครับเหม็นขอพักแป๊บเดียวยิ้มไปหน่อยพี่ไม่เป็นไรไปหน่อย
เฮ้ยพี่แม่งลมมาว่ะลมมาว่ะพี่ไอ้เหี้ยอยู่ดีมันมีลมได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันมาดูนี่เฮ้ยอะไรพี่อย่าเพิ่งพี่แป๊บนึงพี่กูว่าแล้วฮะทำไงกูว่าแล้วแม่งเหม็นเหี้ยอะไรสัตว์หายสงสัยเลยนะพี่โอเคโอเคพี่คุณเดินไปดูได้เจออะไรเห็นเหมือนที่พี่เห็นป่ะกับเนื้อครับข้างในวะพี่ไอ้นั่งเล่นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์นี่ไงตัวมันไอ้เหี้ยฮะตัวเฮ้ยโอ้โหเหี้ยชัดเลยว่ะพี่ตัวไอ้เหี้ยเมื่อกี้ฮะตัวของไอ้สัตว์เมื่อกี้ภาพขัดข้องป่ะพี่ไม่ขัดไม่ขัดเฮ้ยต่อยต่อยภาพค้างพี่ภาพค้างนั่นไงเฮ้ยอ้าวค้างเลยถึงไม่เป็นกลัวมันมีเขาบอกค้างพี่ภาพค้างเหรอตอนนี้ค้างไหมครับได้แล้วพี่เมื่อกี้เห็นตัวไอ้เหี้ยนั่นยังไอ้ต้นยังเอ้ยมันอยู่งี้ได้ไงวะไอ้เหี้ยเอไรผมไม่เห็นอ่ะเออเอามาเห็นใหม่ชัดไหมน่าจะตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันป่าววะกูว่าตัวเดียวกันวะแต่ทำไมตัวนี้ไม่มีหัวไหล่วะใครคิดว่าเป็นตัวเดียวกันบ้างครับน่าจะใช่ว่ะน่าจะใช่น่าจะมีคนเข้าๆออกๆแป๊บนึงนะครับขอสันนิษฐานก่อนไม่รู้ว่าจากการที่ถ้าหัวมันนะครับกับภาพที่เห็นในตอนต้นนะครับน่าจะอยู่มานานแล้วไม่น่าจะใช่คนมาฝังนะครับน่าจะอยู่มานานแล้วน่าจะมีใครเล่นที่อะไรนะแต่แม่งแปลกคือตอนนี้แม่งไม่เหม็นว่ะไม่มีกลิ่นแล้วพี่ไม่มีกลิ่นว่ะพี่มันมาอยู่ใต้ต้นนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่รู้นี่ต้นไทรนะเว้ยต้นเออพี่ต้นไอ้เหี้ยต่อยพี่ขอธูป1ดอกแล้วก็เทียน5เล่มหน่อยดิตรงนี้นะครับยังเหลืออีกประมาณ4จุดนะครับ4จุดหลักๆนะครับที่ข้าพเจ้าจะต้องจัดการสาดสางให้เรียบร้อยนะครับเพราะข้าพเจ้ารับปากแล้วว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับจะไม่ทำให้มีเรื่องราวอย่างข้างต้น
อีกเด็ดขาดนะครับข้าพเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่บอกได้เลยว่าถึงเช้านะน่าจะอีกหลายชั่วโมงนะครับผมเราบอกพี่ก๊อตตั้งชื่อตุ๊กตาให้หน่อยไอ้อะไรวะเมื่อกี้ตั้งแล้วไงไอ้จ้อยไอ้จ้อยไอ้จ้อยครับเป็นตัวของไอ้จ้อยใช่ไหมพี่ใช่ไม่เหม็นแล้วอ่ะอืมกลิ่นไม่มีอ่ะแต่ผ้ายังเหม็นอยู่เลยแต่ผ้าชัดเจนเหม็นมากเขาบอกไอ้จ้อยนี่มันเหรอแต่ตัวนี้มันเป็นผู้หญิงพี่ไม่ใช่ผู้ชายมั้งผู้ชายไหมพี่ไม่รู้ว่ะไม่รู้ตัวเดียวกันป่ะอาจจะคนละตัวก็ได้มั้งอืมไอ้ผู้หญิงเรียกอยู่ตรงไหนพี่เตรียมไปวัดเอาตรงไหนผมไม่รู้เอาทูบต้อยถือไอ้ที่เองพี่เดินเลยน่าจะอยู่ตรงนั้นว่ะหาอะไรทูบทูบทูบอ่ะทูบถือให้ฝนถือก่อนถือไฟไหมพี่เดี๋ยวพี่ไม่มีไฟไฟชักให้พี่ก๊อตยังมีอีกหลายจุดนะครับบอกได้เลยไฟชักอยู่กับพี่นี่ว่ะโบราณกล่าวไว้นะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับไม่ว่ามึงจะมาจากอะไรไม่ว่าจะเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่แต่นี่ไม่ใช่ที่ที่พวกมึงควรจะอยู่ฟังไว้ยังเหลืออีก3จุดเฮ้ยโอเคได้ยินป่ะพี่ไม่รู้เสียงอะไรในบ้านป่ะเฮ้ยผมไม่ได้ปิดนะเดี๋ยวถีบประตูเลยอ่ะข้างบนอ่ะถือที่นั่นเลยปวดเหน็ดนะถ้าไม่โฟกัสแป๊บนึงนะครับไม่จบอ่ะไม่จบไหมสัตว์ฮะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยข้างหลังผมนี่เฮ้ยไปเกิดแล้วมึงไงนะไปหา
าที่มาของมึงนะไอ้สัตว์รู้ป่ะอย่ามาเสือกให้ชาวบ้านแถวนี้เขาเห็นอีกนะฝันแม่งหมดกลับไปสู่ต้นตอของพวกมึงซะนี่ไม่ใช่ที่ของมึงอีกต่อไปอย่าให้ชาวบ้านเขาสะเออเห็นอีกนะเอ้ยพูดผิดอย่าสะเออให้ชาวบ้านเห็นอีกเขาไม่ให้เหลือซากเลยสัตว ตอนมึงตายกูไม่รู้นะว่าใครเผาให้มึงหรือเปล่าแต่วันนี้เดี๋ยวกูเผาให้มึงให้ยังไงสัตว์เอ้ยบางอย่างดูแล้วเหมือนคนบ้าแต่ถ้าการกระทำบ้าๆทำให้คนสบายใจเราควรจะบ้าได้อีกได้กลิ่นหอมป่ะตายโหใช่เลยว่ะพี่หรือมันขอบคุณเราวะนั่นสิเหรียญยังมีสองหน้าการกระทำอย่างนี้อาจจะดูบ้าๆนะครับอาจจะดูเหมือนเฮ้ยมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าบอกได้เลยปัญญาอ่อนครับแต่อย่างน้อยข้าพเจ้ากำลังทำให้คนสบายใจเพราะฉะนั้นกูจะปัญญาอ่อนต่อไปเดี๋ยวต้องบ่อน้ำบ่อน้ำเหรอพี่บ่อน้ำชุดใหญ่นะครับ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับแป๊บนึงยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับนั่นคือภารกิจด่านสุดท้ายก็คือตรงบริเวณบ่อน้ำแต่บอกไว้หนึ่งอย่างว่าภารกิจนี้ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะครับเพราะภาพที่เห็นเมื่อกี้หลายๆคนมองว่าข้าพเจ้าบ้าตรงนั้นข้าพเจ้าบ้ากว่านี้อีกร้อยเท่านะครับตรงนี้งดออกสื่อแล้วกันถือว่าเป็นคำขอโทษจากข้าพเจ้าด้วยแต่ข้าพเจ้าการันตีนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่คืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับชาวบ้านที่นี่จะไม่มีใครได้เห็นผีในบริเวณบ้านหลังนี้อีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้ายังมีคนเห็นผีอยู่ไม่ต้องเรียกว่าก็อดดากอนนะครับคำไหนคำนั้นต่อยครับเตรียมแผน B บ่อน้ำชุดใหญ่เอางั้นเลยอ่ะพี่ใช่ปล่อยมันที่อะไรครับโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับนะจำไว้หนึ่งอย่างนะครับข้าพเจ้าบอกแล้วว่าที่นี่จะต้องไม่มีผีอีกก็ต้องไม่มีนะครับวันนี้ข้าพเจ้าก็อดดากอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆทุกๆคนมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบภารกิจนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นบางคนมองว่าบ้าบางคนมองว่าปัญญาอ่อนถูกต้อง
นะครับนะแต่ความบ้าบางสิ่งมันก็แฝงไปด้วยความสร้างสรรค์พฤติกรรมแปลกประหลาดพฤติกรรมดูบ้าๆบอๆแต่ความจริงแล้วนะครับถ้าเรามองให้ลึกไปกว่านั้นคุณได้อะไรจาก positive energy บ้างนะครับข้าพเจ้าอยากจะฝากทิ้งไว้เท่านี้เพราะข้าพเจ้ายังมีภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญกว่านี้นะครับและไม่สามารถออกสื่อได้ไม่งั้นกูเละแน่กูโดนดราม่าลุมแน่นะครับวันนี้นะครับข้าพเจ้าก็อดดาก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับเตะผีกระจุยกระจายนะครับก็อยากจะฝากทุกๆคนไว้ด้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนต้องชนะผีนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับและถ้าที่ไหนมีเหตุประหลาดเกิดขึ้นคุณบอกผมเลยนะผมไม่ทุบผมไม่ย้ายผมไม่สร้างผมไม่อะไรทั้งสิ้นเงินสักบาทผมก็ไม่เอาแต่รับรองวันรุ่งขึ้นคุณจะบอกว่าเฮ้ยผีแม่งหายไปไหนแล้วไอ้สัตว์นะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเพราะตรงนู้นงานหินเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกๆคนสวัสดีครับฝันดีผีกระตูดนะครับ